สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้นบ้านปูจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ได้รับประโยชน์จากราคาของพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นะครับอย่างหุ้นบ้านปูนั่นเองนะซึ่งผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของตัวบริษัทก็ออกมาดีมากๆเลยนะครับสำหรับหุ้นบ้านปูโดยที่หุ้นบ้านปูนะครับเขาก็ทำธุรกิจอยู่ด้วยกันประมาณ3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานซึ่งก็จะแบ่งย่อยมาเป็นในส่วนของธุรกิจถ่านหินแล้วก็ธุรกิจก๊าซธรรมชาติลงมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานนะครับนี่ก็คือในส่วนของธุรกิจของหุ้นบ้านปูแต่หลักๆแล้วเราก็จะโฟกัสไปดูในส่วนของกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจถ่านหินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของหุ้นบ้านปูแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจก๊าซด้วยนะโดยที่สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับในส่วนของดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index นะครับตั้งแต่เดือนมกราคม2562ถึงเดือนพฤษภาคม2565นะครับราคาถ่านหินก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 383.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตันในขณะที่ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาตินะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2562ถึงพฤษภาคมปี2565ราคาของก๊าซธรรมชาตินะครับก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 8.04 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ล้าน BTU โดยภาพรวมเราก็จะเห็นว่าราคาของกลุ่มพลังงานในช่วงนี้นะครับก็แพงขึ้นมาทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะอย่างในส่วนของราคาถ่านหินนะครับก็ปรับตัวแพงขึ้นด้วยราคาก๊าซธรรมชาติก็ปรับตัวแพงขึ้นมาด้วยนะครับมันก็เกิดจากในส่วนของปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามากระทบนะครับทั้งภายนอกประเทศทั้งในประเทศอะไรพวกนี้นั่นเองนะอย่างไรก็ดีนะครับการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้มันก็ส่งผลดีกับหุ้นบ้านปูนะครับทำให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจากราคาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่สูงขึ้นเพิ่มเติมนะครับในส่วนของธุรกิจของหุ้นบ้านปูส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการแบบไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศหรือว่าเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะครับเงินที่เขาได้รับมาเนี่ยมันก็จะเป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในผลประกอบการของหุ้นบ้านปูนะครับเขาก็จะแสดงเป็นผลประกอบการที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเราก็จะมีการมาแปลงเป็นเงินบาทไทยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของผลกำไรขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี65ของหุ้นบ้านปูนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 42,494.42 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 12,64.21 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 1 บาท 52 สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นะครับกำไรสุทธิของหุ้นบ้านปู Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 194.42% ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาถึง 568.63% เราจะเห็นว่าในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี65ก็น้อยกว่าของไตรมาสที่แล้วนะครับประมาณ 11.94%แต่ไงก็ดีนะครับพอคิดเป็นกำไรสุทธิแล้วกำไรสุทธิในไตรมาส1ปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาสที่แล้วแบบเยอะมากนะถ้าเรามาดูในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี65นะครับเราก็จะพบว่ารายได้จากการขายในไตรมาส1ปี65ก็อยู่ที่จำนวน 1,256 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณ 41,509 ล้านบาทโดยประมาณก็เพิ่มขึ้นมาจำนวน520ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหรือว่า Year on Year นะครับโดยที่รายได้จากธุรกิจถ่านหินนะครับก็เพิ่มขึ้นมา367ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรายได้จากธุรกิจก๊าซนะครับเพิ่มขึ้นมา93ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าไอ้น้ำและอื่นๆนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ60ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ทำให้รายได้จากการขายรวมทั้งหมดนะครับในไตรมาส1ปี65
ก็เพิ่มขึ้นมา 71% นะเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหรือว่า year on year นะครับเราจะพบว่าในส่วนของรายได้จากธุรกิจถ่านหินนะครับก็จะอยู่ที่จำนวน828ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วน 66% ของรายได้ทั้งหมดนะครับของตัวบริษัทซึ่งรายได้จากธุรกิจถ่านหินก็จะมาจากแหล่งผลิตในประเทศอินโดนีเซียจำนวน643ล้านเหรียญแหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลียจำนวน147ล้านเหรียญแล้วก็ธุรกิจซื้อขายถ่านหินอีกจำนวน38ล้านเหรียญสำหรับในส่วนของรายได้จากธุรกิจก๊าซนะครับก็เป็นธุรกิจก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีจำนวน286ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 23% ของรายได้ทั้งหมดของตัวบริษัทในส่วนของรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำนะครับก็มีจำนวน126ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้รวมทั้งหมดของตัวบริษัทซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลียโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาตินะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ในส่วนของรายได้อื่นๆของตัวบริษัทนะครับก็อยู่ที่จำนวน23ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นของผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้นบ้านปูนะครับซึ่งก็ถือว่าผลประกอบการก็ออกมาแบบดีมากๆเลยนะครับจากในส่วนของธุรกิจถ่านหินเนี่ยเราจะพบว่านะครับราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130.49 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตันซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากไตรมาส1ปี64หรือว่า year on year นะครับประมาณ 104%ของไตรมาส1ปี64นะครับอยู่ที่ประมาณ 63.86 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาสที่แล้วประมาณ 7% นะครับของไตรมาสที่แล้วเนี่ยหรือไตรมาส4ปี64นะครับราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 122.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตันนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในไตรมาสนี้นะโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทในไตรมาส1ปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 382,357.53 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 271,805.31 ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ 85,643.71 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2.46 เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็เริ่มที่จะแบกรับหนี้เอาไว้แบบเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็หนี้สินของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 4.53% นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.70% แล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 8.03%โดยที่ค่า PE ในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ4เท่ากว่าๆส่วนค่า PBV นะครับประมาณ 0.96 เท่าก็ถือว่าต่ำนะครับทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV โดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับของหุ้นบ้านปูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% กว่าๆต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดทางหุ้นบ้านปูก็ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ไปนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการเข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติ XTO ในแหล่งบาร์เน็ตของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับราคาของหุ้นบ้านปูในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่12บาท20สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้นบ้านปูซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นราคาก็มักจะไม่ผ่านตรงเส้น MA 200วันนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมองแนวต้านตรงบริเวณเส้น MA 200วันซึ่งก็เคยมีการทะลุผ่านขึ้นมาบ้างแล้วแต่สุดท้ายก็คือยืนเหนือไม่ได้ก็หลุดลงมาอยู่ดีนะครับแต่พอหลุดลงมานะครับก็มักจะมาอยู่ในกรอบเทรนประมาณนี้แล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบตรงเส้น MA 200วันตลอดแล้วก็ไม่ผ่านแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับราคาก็ทะลุผ่านเส้น MA 200วันขึ้นมาแล้วก็ลงมาทดสอบแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
พอลงมาทดสอบเนี่ยยังไม่หลุดตรงเส้น MA 200วันแล้วก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับตัวที่แท่งล่าสุดก็เป็นแท่งสีเขียวยาวเลยก็แสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่ดีแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับที่ราคาในวันนี้อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปสำหรับผมเองนะผมคิดว่าราคามีโอกาสจะไม่สร้างนิวไฮนะครับในรอบนี้อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบที่มันเป็นไซด์เวย์แต่ว่าจะเป็นไซด์เวย์ที่แนวรับน่าจะอยู่ตรงบริเวณเส้น MA 200วันนะครับคิดว่านะหลังจากนี้ไปและพอมันไซด์เวย์เข้าไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดนั่นแหละราคาถึงจะมีการเลือกทางว่าจะขึ้นไปหรือว่าจะกลับตัวลงมาโดยส่วนตัวผมเองนะครับเท่าที่ดูจากแนวโน้มการปรับตัวขึ้นมาของราคาถ่านหินก็ดีหรือว่าราคาก๊าซธรรมชาติหรือกลุ่มพลังงานอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่ราคาของหุ้นบ้านปูมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขากำลังแบบไซด์เวย์นะครับเพื่อที่จะเลือกทางอยู่โดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์แล้วก็จะเห็นภาพของการไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับว่ามันค่อยๆที่จะแคบเข้าลงมาเรื่อยๆนะครับและการเคลื่อนไหวของราคาในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็ยังยืนเหนือเส้น MA 200ด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยอาจจะมองตรงแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 75นะครับเป็นหลักเราจะเห็นว่าราคามันมักจะลงมาทดสอบตรงเส้น MA 75แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจแต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะถึงแม้ว่าทรงกราฟอะไรประมาณนี้ของหุ้นบ้านปูจะมีความน่าสนใจหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นบ้านปูหรือว่าหุ้นตัวอื่นๆนะครับเราก็ต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับนะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงของเราแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ